หลวงพ่อนอยู่นะหลวงพ่อพ่อแอมว้าหลวงพ่อดูพระกันหน่อยค่ะตอนเช้าๆเรื่องดีเรื่องดีแล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยเอาเรื่องพระมาฝากกันแต่เช้าแบบนี้นะคะแต่ว่าพระรูปนี้เนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นคนหลับลึกพอหลับลึกแล้วหูท่านอ่ะไม่ดีมีคนมาเรียกท่านไม่ตื่นนึกว่าท่านมรณะไปแล้วค่ะโอ้หลวงพ่อนอนอยู่นะหลวงพ่อพ่อแอมว่าหลวงพ่อเนี่ยตัวโอ้ยรับสนิทไม่ขยับตัวเลยหลับลึกจริงๆค่ะคือตอนแรกเรียกกันขนาดนี้ไม่ตื่นนึกว่าตายโอ้แต่ยังนะคะท่านยังไม่มรณะนะคะคุณผู้ชมเคาะหน้าต่างเรียกก็แล้วเอาไม้กวาดกระทุ้งก็แล้วยังไม่ตื่นค่ะนี่ก็ดีนะว่าเขาเจาะรูไว้อ่ะแอบส่องได้น้ำลายยังไม่ฟูมปากนะคะหลวงพ่อยังไม่ได้เป็นอะไรแค่ท่านนอนกลางวันก็เพิ่งจะทำกิจของสงฆ์เสร็จไปก็มาเอนหลังพักผ่อนหน่อยค่ะนี่คือท่านเจ้าอาวาสด้วยโอ้สูงวัยแล้วนะนอนกลางวันสำคัญนะคุณผู้ชมคือท่านเนี่ยโทรตามช่างแอร์ให้มาล้างแอร์แต่ปรากฏว่าพอช่างมาถึงปั๊บอ้าวเรียกเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่ตื่นค่ะเคาะก็แล้วเอาไม่กวาดกระทุ้งก็แล้วแทบจะงัดหน้าต่างออกมาแล้วก็ยังไม่ตื่นแล้วก็ต้องปล่อยสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ครึ่งชั่วโมงรอไปกว่าท่านจะตื่นขึ้นมานะคะคือความจริงทุกคนน่ะเป็นห่วงแต่หลวงพ่อแค่ท่านสูงวัยแล้วท่านหูตึงอ๋อหูตึงด้วยเรียกก็ไม่ได้ยินไงคะแล้วก็เผลอหลับไประหว่างที่ช่างแอร์น่ะมาล้างแอร์โอ้ในกุฏินี้เลยอะคะโอ้หลับสบายนะท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในอำเภอคงของจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่คือกุฏิเจ้าอาวาสเหรอทำไมอ่ะท่านสมถะมากเลยนะมีแอร์เครื่องเดียวพอแล้วแล้วมองเข้าไปข้างในอ่ะไอเตียงนุ่มๆยังไม่มีเลยท่านนอนเสือแข็งๆเลยนอนเตียงนุ่มได้ยังไงล่ะมันไม่ถูกตามกฎไม่ใช่หรอคุณไม่เห็นเจ้าอาวาสบางวัดเหรอนอนบนฟูกเตียงนุ่มไม่พอนะฟูกนุ่มไม่พอนะเตียงเนี่ยฉลุลายอลังการด้วยแหมบางรูปเนี่ยมีคนเข้าไปนวดให้ด้วยนะพี่กิ๊งเท่าที่เคยเห็นนะไม่ต้องพูดแล้วกันว่าที่ไหนมีลู่วิ่งมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ในกุฏิด้วยเดี๋ยวจริงเหรออ๋อห้องฟิตเนสส่วนตัวมีห้องฟิตเนสเพราะว่าท่านคงจะแบบสุขภาพหัวใจไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยต้องออกกำลังกายไงคุณผู้ชมก็ดีพี่บอลยังแปลกใจว่านี่กุฏิเจ้าอาวาสจริงเหรอเพราะว่าโดยทั่วไปกุฏิเจ้าอาวาสเนี่ยอุ้ยหรูหรามีกระโถนอีกอันนึงเอาไว้ถุยใจกันพอดูปุ๊บจะรู้ทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่ชนชั้นพระทั่วไปท่านสมถะจริงนะไม่ยึดติดกับของนอกกายนะแต่ถ้ารอ30นาทีเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเรางัดแล้วนะรอว่าท่านยังปลอดภัยดีอยู่ไหมเป็นห่วงยังอยู่